พี่เรียวคะพี่เชื่อเรื่องพรายหรือเปล่านะฮะปฐมพรใช่ไหมฮะพี่เชื่อเรื่องพรายหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกก่อนนะคะอ้อนบอกนะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนเห็นกับตาเลยค่ะพี่เรียวนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าหนูไปเที่ยวเอาใช้คำนี้แล้วกันไม่บอกว่าอะไรนะหนูไปเที่ยวเขื่อนแห่งหนึ่งไม่เจาะจงแล้วกันฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีฮะกับครอบครัวก็เรียกว่าไปกัน10คนไปกันรถตู้นะคะนะฮะจากนั้นน้องอ้อนบอกว่าเราก็ไปต่อแพเพื่อล่องไปตามลำน้ำลำแม่น้ำนี่แหละค่ะนะฮะแล้วก็ให้นอนคือมันเป็นทริปที่ต้องให้นอนใช้ชีวิตบนแพ1คืนน้องอ้อนก็บอกงั้นแล้วคราวเนี้ยเขาก็มีปาร์ตี้กันบนแพนะคะพี่เลียวซึ่งแพเนี้ยมันจุคนนอนได้ราวๆ40กว่าคนแต่วันนั้นมันมีแค่20กว่าคนเองค่ะพี่เลียวคือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์จีนฮะมันมีทั้งมนุษย์จีนที่มาว่ายน้ำเล่นกันตอนค่ำๆนะแล้วก็จิบวายอะไรแบบนี้ล่ะค่ะนะน้องอ้อนก็บอกแล้วคราวนี้ก็มีชาวบ้านที่เขามาหาปลากันในตอนกลางคืนนะคือบางส่วนเนี่ยเขาก็มาตกกุ้งนะฮะแล้วก็คือถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยแพเขาก็จะรับซื้อแล้วก็มาทำให้แขกกินกันสดๆเลยค่ะพี่เรียวซึ่งน้องอ้อนก็เล่าเรื่องราวมานะฮะผ่านมาตรงนี้ฮะ เวลาผ่านไปนานพอสมควรน้องอ้อนเขาก็บอกว่าคือก็พวกเราก็เริ่มที่จะอิ่มกันบ้างแต่คราวเนี้ยเขาก็มีร้องคาราโอเกะกันอ้อนบอกว่าหนูเองก็เป็นคนที่ชอบร้องนะคะกับคาราโอเกะแต่หนูสู้มนุษย์จีนไม่ไหวค่ะก็เลยถอยมานั่งชมวิวริมแพดีกว่านะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็นอนเล่นกันนะฮะนะส่วนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อีกหลายๆคนก็นอนเล่นกันนะฮะอ้อนบอกว่าแล้วคราวนี้หนูก็มองไปที่ชาวแพที่เขาหาปลาล่ะพี่นะฮะน้องบอกว่าคือที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพวกชีวิตกลางคืนนะฮะเขาก็จะมีบางส่วนออกหาปลาแต่จริงๆแล้วเขาห้ามนะฮะเพราะมันกว้างมากแล้วแสดงว่าสิ่งแพที่น้องพักอาจจะเป็นจุดที่เขาสามารถทำได้เพราะปกติแล้วถ้าตามเขื่อนต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ออกไปไหนนะกลางคืนมันอันตรายนะฮะเขาก็บอกว่าเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเขาทอดแหหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเดินไปที่หัวเรือเพื่อที่จะดึงขึ้นคือมันก็ลุ้นนะคะนะคือมันก็ลุ้นดีค่ะพี่เลียวแล้วก็มีคนตะโกนถามว่าได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าราคาเท่าไหร่นะก็จะมีคนตะโกนไปถามแล้วคราวนี้ค่ะอ้อนบอกว่ามันมีอยู่คนหนึ่งค่ะพี่เลียวนะก็คือเป็นเรืออีกลำหนึ่งฮะเขาก็ก้มๆเงยๆที่หัวเรือเหมือนว่าจะดึงอะไรสักอย่างหรือว่าเรือของเขานั้นจะไปติดอะไรก็ไม่รู้น้องอ้อนก็บอกนะฮะว่าแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือนะฮะพวกเราเห็นนะฮะใช้คำว่าพวกเราหมายถึงว่าหลายคนเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะและก็เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเปล่าก็ได้แต่คาดเดานะฮะเพราะรูปร่างมันเป็นคนแต่ตัวมันเลื่อมๆเลยค่ะพี่เรียวโผล่ขึ้นมาบนน้ำแวบเดียวเท่านั้นโผล่ขึ้นมาบนน้ำแวบเดียวนะฮะแล้วก็ดึงจิกหัวเอาคนแพคนนั้นลงไปแต่คนแพคนนั้นแกก็พยายามยึดยื้อกันอยู่ฮะคือไม่ยอมพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เหมือนหน้าแกจุ่มลงไปในน้ำแล้วนะฮะเหมือนหน้าแกจุ่มลงไปในน้ำคนที่ว่ายน้ำอยู่ข้างเรือแพนะฮะคือมนุษย์จีนทั้งหลายเนี่ยก็ต่างกันเรียกว่าปีนขึ้นมาบนแพกันหมดเลยแล้วคนแพก็คนนั้นนะฮะที่พวกเรามองกันอยู่ก็โดนดึงจมลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตา
พร้อมกับมีเสียงกรี๊ดในแพดังมากๆคือคนตกใจกันหมดในแพของเราก็หลายเหมือนกับเป็นเจ้าของแพเขาก็เอาสปอตไลท์เนี่ยส่องลงไปนะฮะส่องลงไปดูก็พบเหลือแต่แพเปล่าๆส่วนเรือลำอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆแทนที่จะช่วยเขาแจวหนีนะฮะเขาแจวหนีนะจนเวลาผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงทุกคนทยอยกลับเข้าเรือนพักรับรู้แล้วว่าบัดนี้ได้มีผู้เสียชีวิตแน่ๆแล้วก็มีการโจทย์ขานกันบนเรือพูดกันเลยค่ะพี่เลียวว่าพลายน้ำดึงลงไปพูดอย่างนี้ฮะคำว่าพลายน้ำดึงลงไปเหมือนว่าคนชาวแพคนนั้นเขาพูดกันนะฮะว่าอาจจะต้องไปทำอะไรผิดมาสักอย่างนึงหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้แต่ที่แน่ๆพี่เดียวคะคนบนแพเห็นกันเยอะเลยค่ะบางคนยกมือถือมาถ่ายแต่มันก็ไม่ติดเพราะมันมืดหากจะถามว่าน่ากลัวไหมนี่คือครั้งแรกในชีวิตของหนูน้องอ้อนบอกนี่คือครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะพี่เลียวที่เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเพราะแล้วก็เห็นผีพรายครั้งแรกเช่นกันพอรุ่งเช้าทุกคนรีบกลับฝั่งแต่ก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์ระทึกอย่างนี้อีกเขาบอกว่าบ่อยมากที่แม่น้ำเนี่ยนะนี่ก็คือเรื่องราวที่น้องอ้อนนำมาเล่าให้ฟังนะโอ้โหก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะดุน่ากลัวเลยทีเดียวฮะเป็นเรื่องของพรายใช่ไหมฮะโอ้ยคนลุกฟังแล้วผมเองคนเล่าผมยังโอ้โหขนาดนี้เลยเอาละฮะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่เรียผิดพลาดพลั้งไปต้องขออโหสิกรรมมาณที่นี้นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับ